พระบรมมหาราชวังของกรุงรัตนโกสินทร์คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งแต่เดิมบริเวณวัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยแรกสถาปนากรุงศรีอยุธยาต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกล้าให้ย้ายพระราชวังขึ้นไปทางเหนือจนจรดแม่น้ำลพบุรีแล้วยกที่เดิมเพื่อสร้างเป็นพุทธาวาสในเขตพระราชวัง